โอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะเอ๊ะนั่นมันตัวอะไรวะโอเคผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีในการวิกตอรี่แคทนั่นเองรายการนั้นให้คุณเรียนรู้และสนุกพร้อมเราอยู่ผมวิกตอรี่แคทนั่นเองเกมที่กำลังรับชมนี้คือเกมมอยครับนั่นเองเย้ yeah. และวันนี้นะครับเราก็จะมาทำลายล้างกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับซึ่งแมปนี้ก็มีหลายๆคนเนี่ยได้การรีเควสต์กันเข้ามานะครับนั่นคือแมป Attack on Titan นั่นเองวันนี้เราก็มาทำลายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับบอกได้คำเดียวเลยผมว่าสำหรับแมปนี้นี่ค่อนข้างที่ใหญ่มากๆเลยนะฮะสมก็เป็นตัวเกมของเขาเลยทีเดียวนะครับรูปแบบแมปนี้ถือว่าเรียกว่าคัดลอกมาเลยดีกว่านะครับจากเกมนี้เลยนะฮะโอ้โหรู้สึกว่าจะมีการแหลกๆด้วยนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราดูในส่วนของการมองนะฮะเอาสักประมาณ16แล้วกันเนาะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราปรับเป็น32เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะไปไม่ถึง โอเคครับ FPS อยู่ที่ประมาณ100กว่าๆนะครับตอนนี้ดรอปลงมาเหลือประมาณ90นะครับโอเคถือว่ายังพอรับได้อยู่นะฮะรอให้แมปมาโหลดกันอีกดิสนึงละกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูแบบคร่าวๆกันดีกว่าว่าไททันตัวนี้จะหน้าตาเป็นยังไงนะฮะแล้วตัวมันจะใหญ่มากขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับสำหรับใครที่ไม่ดูคลิปที่แล้วนะครับสามารถทำการกดการ์ดด้านบนขวามือได้เลยเพื่อทำการดูคลิปที่แล้วนั่นเองนะฮะโอ้โหถือว่ามันใหญ่มากเลยนะคุณผู้ชมตอนนี้ผมเคยดูอยู่นะฮะที่มันจะพุ่งออกมานะฮะแล้วเราก็ใช้เชือกปีนไปปีนมานั่นเองสำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe นั่นเองซึ่งเปิดดวงใจผมในไฟตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองนะฮะและอันนี้มันคืออะไรเนี่ยคุณผู้ชมเฮ้ยมันเป็นหลุมดำว่ะหูยมันเป็นหลุมดำว่ะอะไรวะเนี่ยอ๋อนี่มาที่ไททันแล้วนะครับโอ้โหมีต้นไม้ด้วยวางนอกนะฮะดูจากสภาพแล้วน่าจะไม่ได้ใช้แมปแบนลาบนะฮะน่าจะใช้เป็นแมปปกตินั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราบินขึ้นไปดูไททันกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับใครที่อยากดูรูปแบบเต็มของแมปนี้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับแมปก็จะอยู่ประมาณนี้นั่นเองนะฮะต้องบอกได้คำเดียวแล้วก็ผมว่าผมไม่สามารถจะทำให้ผู้ชมเห็นได้นะครับเพราะว่ามันคงต้องใช้เวลานานพอสมควรนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูหน้าไททันกันเลยดีกว่านะครับโอ้โหหน้าตามันแปลกๆไงก็ไม่รู้นะฮะโอ้โหมีในส่วนของโกลสโตนด้วยนะครับตรงดวงตานะฮะและนี่คืออะไรเนี่ยฮะคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเป็นอะไรก็ไม่รู้มันเป็นเส้นๆลงมานะฮะโอ้มือก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะฮะแต่ว่าตรงมือลงมาเลยเนี่ยค่อนข้างจะแย่หน่อยนึงก็คือตรงนี้นะฮะมันยังไงก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมเออแต่ว่าน่าจะเป็นนิ้วนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นนิ้วนะครับโอเคนิ้วมีทั้งหมดกี่นิ้วเนี่ย1 2 3 4 5โอเคครับโอ้โหมี5นิ้วนะฮะเหมือนคนเลยทีเดียวนะครับรูปแบบก็ค่อนข้างจะเป็นรูปแบบเดิมนะฮะก็คือหัวโตนะฮะแต่ว่าตัวรีบโอเคตรงนี้มันจะกี่แสนบล็อกก็ไม่รู้เนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหคอนเซปต์ในวันนี้นะฮะโอเคอ๋อนี้น่าจะเหมือนกับว่ายืนเท้าอยู่ใช่ไหมแล้วก็มืออีกข้างนึงน่าจะกำหมัดใช่หรือเปล่าผมไม่ค่อยมั่นใจนะฮะมืออีกข้างนึงอยู่ไหนไว้นะคุณผู้ชมตรงนี้ป่ะน่าจะกำหมัดอยู่นะฮะเหมือนกับว่าอันนี้เราเห็นแค่ครึ่งนึงนะฮะเหมือนกับว่าเห็นตั้งแต่หัวยันถึงเอวเลยนั่นเองนะฮะแต่ช่วงขาไปเนี่ยเราจะไม่เห็นแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกำแพงนั่นเองนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะมีน้ำโอ้โหน้ำถือว่าค่อนข้างที่จะไกลหน้าดูเลยนะครับเราสามารถพายเรือข้ามกำแพงได้เขาเรียกว่าเราสามารถพายเรือนะครับลอดใต้กำแพงได้เออไม่ใช่ว่าข้ามกำแพงโคตรจะสูงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลเรือนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในเรือซิว่าโมเดลของเรือเนี่ยมันจะทำออกมาในรูปแบบไหนนะฮะดูจากสภาพแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะเป็นแค่พื้นที่โล่งๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเรืออะไรอ่ะคุณผู้ชมเรือสำเภาเหรอน่าจะใช่นะถ้าเกิดเป็นคนไทยเรียกน่าจะเป็นเรือสำเภานะครับลำนี้ก็น่าจะเหมือนกันแล้วเนาะโอเคครับก็เหมือนกันนะฮะโอ้แต่ว่ากำแพงนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่น่าดูเลยทีเดียวนะครับรูปแบบโมเดลบ้านแต่ละหลังนี่ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะฮะแล้วก็ปะปนกันอยู่นั่นเองนะครับแต่มันน่าจะพีคมากกว่านี้หน่อยถ้าเกิดเราเติม NPC เข้าไปด้านในนั่นเองนะครับแต่ว่ารูปแมปบ้านแต่ละหลังเนี่ยบางหลังก็อาจจะแบบเก็บรายละเอียดเข้ามามากมายนะฮะแต่ว่าบางหลังก็ไม่มีอะไรเลยอย่างเช่นบ้านหลังนี้นะฮะแต่ก็อย่างว่าเนาะว่า
มันก็มีหลายร้อยหลังเลยเนี่ยในนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดเรามาเก็บทุกหลังนี่คงจำไม่ไหวแน่นอนนะครับโอเคเราเจอเรือสำเภาอีกแล้วนะฮะมีหอคอยด้วยฮะคุณผู้ชมน่าจะเป็นของศาสนาคริสต์นะว่ามันมีสัญลักษณ์อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินลงเท้าดีกว่านะครับโอ้โหมีโต๊ะเอนชานด้วยโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดนะฮะแล้วก็นะผมจะสามารถขึ้นไปด้านบนตรงนั้นได้อย่างไรเราต้องขึ้นมาตรงนี้แน่นอนเลยครับคุณผู้ชมถือว่ายังเก็บรายละเอียดได้ดีอยู่นะครับโอเคเดินทะลุทางนี้ได้หรือเปล่าน่าจะได้นะอ๋อนี่ไงโอ้โหทางมันเล็กมากอ่ะใครจะสังเกตเห็นไหม ผมคนหนึ่งเลยที่สังเกตไม่เห็นนะฮะโอ้ตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็มาได้นี่ว่าผมก็ไม่รู้นะผมนึกว่ามันจะตันเองนะครับโอ้โหรูปแบบแมปนี้ถือว่าต้องใช้เวลาในการทำพอสมควรนะฮะแต่ว่าภายในวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาระเบิดโมเดลบ้านกันนะครับแต่ว่าเราจะมาระเบิดตัวไททันนั่นเองนะฮะน่าจะเป็นหอนี้เนาะโอเคเดี๋ยวลองเข้ามาดูซิว่าด้านในนี้จะเป็นยังไงนะฮะก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะฮะแต่ว่าโมเดลบ้านที่ผมชอบมากเนี่ยก็น่าจะเป็นริมน้ำนะฮะโอ้โอ้มีตัวเขียวต้อนรับเราด้วยนะฮะถ้าเกิดเป็นโมเดลริมน้ำเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีการเก็บรายละเอียดด้วยนั่นเองนะฮะแต่เกิดไม่ได้อยู่ริมน้ำอยู่ตรงใจกลางเมืองเลยทำนองนี้เนี่ยพวกการเก็บรายละเอียดเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เก็บเข้ามามากนั่นเองนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวลองดูซิว่านี่คืออะไรนะฮะอันนี้ถือว่ามีการเก็บรายละเอียดเข้ามานะฮะถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหมือนร้านอาหารเลยนั่นเองนะครับอ๋อเป็นคาเฟ่นะครับอ๋ออุ้ยผมได้ยินเสียงเหมือนแมงมุมนะฮะแต่ไม่รู้กันว่าแมงมุมอยู่ไหนนะครับโอ้มีขึ้นมาชั้นบนด้วยครับคุณผู้ชมโอ้เป็นอะไรที่โอเคนะฮะโอ้โหถึงว่ามีหลายมุมนะฮะอย่างเช่นหลังนี้นะฮะหลังนี้ก็ถือว่าเป็นการเก็บรายละเอียดที่ดีเลยทีเดียวนะฮะอย่างที่บอกก็ผมว่าบางหลังก็เก็บบางหลังก็ไม่เก็บนั่นเองนะครับแต่ส่วนมากแล้วจะเก็บรายละเอียดพวกบ้านหลังหลักๆซะมากกว่าอย่างเช่นร้านกาแฟร้านอาหารอะไรทำนองนี้นั่นเองนะฮะเสียงมันใกล้ๆนะคุณผู้ชมแต่ว่าผมไม่เห็นว่ามันอยู่ไหนนี่หรือเปล่าวะโอ้นี่ไม่ใช่ฮะโอ้โหมีเอฟเฟคไฟด้วยนะครับถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับโอเคตอนนี้เราก็เดินมาสุดกำแพงแล้วนั่นเองนะครับรอบแรกเราอยู่ฝั่งนู้นนะฮะถ้าเกิดเรามองไปเนี่ยเราจะมองไม่เห็นแล้วนั่นเองนะฮะโอ้โหกำแพงนี้ก็ถือว่าสูงมากเลยนะฮะข้างนอกนี้เราสามารถไปต่อได้เอ้ยข้างนอกยังไปต่อได้อยู่นะฮะไหนเราลองลงมาสิคุณผู้ชมว่าข้างล่างมันจะเป็นยังไงนะฮะอ๋อนี้มีเชือกด้วยนะครับเชือกนี้เอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้นะฮะเพราะผมก็ไม่เคยเล่น Attack on Titan ซะด้วยนะฮะโอเคตรงนี้เหมือนเป็นแม่น้ำนะฮะไหลหลากลงมาแล้วทำไมมีแกะ แล้วแกะมันมาจากไหนวะเนี่ย โอ้ตาย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 นะฮะแกะมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับอันนี้คือสุดแมปหรือยังโอ้ยังนี่ว่าโอ้อย่างนี้ผมบอกแล้วคุณผู้ชมว่าเขาใช้เป็นแมปเริ่มต้นนะฮะน่าจะใช้ World Edit เข้ามาควบคู่ด้วยนั่นเองนะครับไม่ได้มีการใช้แมปแบนลาบนั่นเองนะฮะก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับที่ทำได้ขนาดนี้นะครับโอ้ยมีหมู่บ้านตรงนี้ด้วยฮะคุณผู้ชมเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะฮะเดี๋ยวเราลองเข้าไปเทสดูซิว่าหมู่บ้านเล็กๆนี้จะมีอะไรกันบ้างนะครับมาดูซิว่าเขาจะเก็บรายละเอียดไว้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวก่อนนะจะขึ้นยังไงวะเนี่ยจะขึ้นยังไง จะบอกนะว่าต้องใช้คอนเซ็ปต์เดิมๆอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมโอเคครับด้านในนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเลยนะฮะไม่มีอะไรเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นแม่น้ำเนาะเราสามารถเข้าไปด้านในได้ด้วยนะฮะงั้นเดี๋ยวเราเดินเข้ามาด้านในดีกว่าว่าด้านในนี้จะมีอะไรนะครับตรงนี้ล่ะเข้าได้ไหมตรงนี้น่าจะเข้าไม่ได้นะครับโอเคงั้นเราปิดไว้เหมือนเดิมแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวดูซิว่าเข้ามังนี้จะโผล่ตรงไหนนะฮะอ๋อเข้าตัวเมืองเลยนี่ว่าเนาะคุณผู้ชมนะครับโอ้มี TNT ด้วยนะครับมีป้ายอะไรเขียนไว้ไหมไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวลองดูบ้านละแวกนี้สิว่าเขาได้ทำการเก็บรายละเอียดไว้หรือเปล่านะฮะไม่มีเลย ไม่มีเลยนะฮะสามารถเดินเข้าหน้าบ้านแล้วก็ออกหลังบ้านได้เลยนะครับอู้เจอรถไฟฮะคุณผู้ชมโอ้ตายแล้วแต่ว่าไม่มีทางรถไฟนะฮะของก็ไม่มีด้วยนะครับโอ้โหช่วงนี้แกะเยอะเหลือเกินนะครับถือว่ายังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายเนาะอาจจะลองบินดูก่อนสิว่าจะมีตรงไหนอีกหรือเปล่านะฮะลองมองมุมสูงดูแล้วกันเนาะว่ามุมสูงจะมีอะไรบ้างนะฮะถ้าเกิดมองมุมสูงรู้สึกว่าบ้านพวกนี้จะอยู่ด้านใต้ลงไปอีกนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองปรับเนาะระยะการมองเห็นนะครับไว้สักประมาณ
25ละกันเนาะเอาเหมือนเดิมนะฮะ25ดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะโอ้โหแมปถือว่าไม่ค่อยโหลดเลยทีเดียวนะครับต้องใช้เวลาหน่อยอุ้ยรู้สึกว่าหอนี้จะหอใหญ่นะฮะอย่างเดี๋ยวเราบุกไปหอใหญ่ดีกว่าว่าหอใหญ่เขาจะเก็บรายละเอียดมาให้เราหรือเปล่านะฮะโหดูว่าเป็นหอใหญ่หอใหญ่จริงๆนะเออเฮ้ยหอใหญ่ก็คือหอใหญ่เลยนะฮะในนี้มีอะไรไหมในนี้น่าจะเป็นโอเคเป็นทางลงนะฮะก็คงต้องใช้เวลาในการสร้างก็นานพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าหอใหญ่นี่เขามีเก็บรายละเอียดไปไหมโอ้ก็ถือว่ามีเหมือนกันนั่นแหละคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าบางจุดก็ถือว่ายังหายไปนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าการบั๊กของแมปนั่นเองนะฮะเพราะว่าผมก็มาเล่นในเวอร์ชั่น 1.8.9 นะครับซึ่งก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าแมปนี้เขาซัพพอร์ตกับเวอร์ชั่นอะไรนะครับก็ถือว่าหายไปบางส่วนนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมอู้อยู่มุมนี้ก็เห็นไททันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหอะไรระยะการมองเห็นจะสูงมากมายขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวก่อนนะผมจะขึ้นยังไงโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองเลื่อนขึ้นมาดูข้างบนซิว่าด้านบนจะมีอะไรบ้างนะฮะไหนดูซิด้านบนมีอะไรไม่มีอะไรเลยนะฮะถือว่าก็โล่งๆนะฮะด้านบนนี้ยิ่งโล่งเข้าไปใหญ่เลยครับคุณผู้ชมถือว่าไม่มีอะไรมาให้เราได้ลองเล่นดูเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคอนเซปต์ของบ้านนะฮะที่น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วเนาะใหญ่ที่สุดในเมืองนี้แล้วนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสูงน่าดูเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเราปรับระยะการมองเห็นไปแล้วเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราน่าจะมองเกือบหมดนะฮะแต่ว่ามีบางส่วนที่เรายังไม่สามารถมองเห็นได้นั่นเองนะฮะอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนั่นเองนะครับต้องมีการใช้ออปติฟายในการควบคู่ด้วยนั่นเองนะฮะโอเคเริ่มโหลดเลยครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมลองปรับเป็น32ดูแล้วกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะแต่ดูจากสภาพแล้วเนี่ย32ผมคิดว่ามันน่าจะแหลกพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราลองสักประมาณ30ดูก่อนแล้วกันเนาะเราลองดูซิว่า30มันจะเป็นยังไงนะครับดูซิว่ามันจะสามารถมองเห็นทั้งหมดได้เลยหรือเปล่านะฮะก็เริ่มเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆเนาะเริ่มเก็บไปเรื่อยๆฮะโอ้โหถือว่าสวยเนี่ยมุมนี้ที่ถือว่าบ้านสวยมากเลยนะฮะต้องใช้ออปติฟายในการช่วยด้วยนะฮะเป็นไงคุณผู้ชมโอ้โอเคครับเริ่มเห็นกำแพงฝั่งนู้นแล้วเริ่มใช้ในการรูดนิดหน่อยนะฮะโอเคอย่าบอกนะว่าคำแพงนี่คือเราสามารถเดินหาด้วยกันได้หมดเลยใช่ไหมน่าจะใช่นะคุณผู้ชมใช่ไหมดูจากสภาพแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถเดินตั้งแต่หน้าไททันเนี่ยมาถึงด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะฮะแต่อาจจะต้องใช้เวลานานพอสมควรนะฮะว่ามันอาจจะยาวไกลสักนิดนึงนะฮะสำหรับเรานะครับโอเคครับเริ่มโหลดไปทีละจุดนะฮะโอเคครับโอเคปึ๊บตรงนี้ด้วยฮะตรงนี้โหลดเรียบร้อยนะครับตรงนี้นิดนึงตรงนี้ด้วยฮะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูฮะให้มันโหลดนะฮะผมอยากดูรูปแบบเต็มว่าถ้าเกิดมันโหลดเสร็จหมดแล้วเนี่ยมันจะสวยงามมากขนาดไหนนั่นเองนะฮะแต่ว่าบางจุดอย่างเช่นตรงมุมเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่สามารถที่จะโหลดได้นะฮะโอเคอันนี้ถือว่าโหลดหมดแล้วเนาะโอเคเหลือฝั่งนี้นะฮะอู้แหลกนะฮะโอ้ถึงก็แหลกนะฮะเริ่มอาการแหลกเริ่มมาแล้วนะฮะโอเคอู้ตรงนั้นถือว่าทำสวยมากเลยทำไมฝั่งนี้ไม่มีเลยคุณผู้ชมนะแต่ว่าฝั่งนู้นมีนะฮะแปลกเหมือนกันเนาะโอเคครับรู้สึกว่าต้องใช้32เนาะงั้นเราปรับเป็นแม็กไปเลยละกันเนาะ32นะครับโอเค32ดูซิว่า32 FPS จะตกอยู่เท่าไหร่ FPS ก็ไม่ตกนะ32ก็ถือว่ายังลื่นปืดอยู่นะฮะผมก็ถ้าเกิดมันสามารถปรับได้ถึง64เนี่ยอาจจะสามารถทำได้ดีมากกว่านี้ก็เป็นได้นะครับโอเคครับเริ่มเก็บรายละเอียดนิดน้อยโอเคโอ้32ก็ถือว่าเริ่มโหลดเร็วขึ้นแล้วนะนี่ดูฮะเริ่มโหลดไปทีละนิดนะฮะโอเคหน้าไททันหัวไททันเริ่มโผล่แล้วโอเคครับมือออกมาแล้วก็จะมีอาการแหลกมาเรื่อยๆนะฮะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วว่าการที่เราปรับแม็กสูงสุดเลยนะฮะกับสำหรับระยะการมองเห็นเนี่ยแล้วแมปมันก็ค่อยๆโหลดไปทีละส่วนนั่นเองนะฮะจริงๆแล้วดูจากสภาพเนี่ยมันน่าจะโหลดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าจะเป็นไททันหรือว่าจะเป็นกำแพงเนี่ยก็น่าจะโหลดไปพร้อมๆกันหมดเลยนั่นเองนะฮะก็เริ่มมาแล้วคุณผู้ชมแต่รู้สึกว่า32นี่น่าจะทำช้ามากกว่านะในความคิดของผมนะฮะเดี๋ยวดูนะคุณผู้ชมมันค่อนข้างจะโหลดช้ามากเลยนะฮะมันไม่เหมือน30นี่ยังจะโหลดเร็วกว่าอีกนะครับโอเค
เริ่มโหลดไปครับเริ่มโหลดไปนะฮะถ้าเกิดเรามองมุมเนี้ยเรารู้สึกว่าบ้านมันเล็กมากเลยนะคุณผู้ชมแต่เกิดพอเราเข้าไปใกล้ๆแล้วโอ้โหมันก็ไม่เล็กอะมันก็ใหญ่พอสมควรเลยนะครับโอเคผมเนี่ยเราไปดูในช่วงของการทำลายล้างเลยดีกว่าว่าเราต้องใช้ TNT เท่าไหร่ถึงสามารถทำลายไททันกันได้ Let's go โอเคครับตอนนี้เราก็เตรียมแมปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปลองสำรวจกันดิสหนึ่งนะฮะว่าตอนนี้เราทำการเตรียม TNT ไปจุดไหนบ้างนั่นเองนะครับซึ่ง TNT ที่เราทำการเตรียมอยู่ณตอนนี้นะครับเราทำการอัดเข้าไปในตัวของไททันนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นมือหัวตัวแขนขานะฮะเออแขนขาไม่มีนี่ว่านะฮะก็จะเป็นลำตัวนะครับก็จะวางไว้หมดเลยนั่นเองนะครับซึ่งมีบล็อกมากกว่า 500,000 บล็อกโอ้โหอะไรมันจะโหดมากมายขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าตรงฟันเนี่ยเราไม่ได้วางนั่นเองนะฮะแล้วก็จะเป็นโครงสร้างของหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นตรงจุดขาวๆนะครับที่ยังใช้ขนแกะสีขาวอยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้ทำการดึงออกไปนั่นเองนะครับหรือจะเป็นโกลด์สโตนนะฮะโกลด์สโตนเราก็ไม่ได้ดึงไปนั่นเองนะครับหรือว่าขนแกะสีดำเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำการดึงไปนั่นเองนะครับในความคิดของผมเนี่ยผมคิดว่าการที่เราจะทำลายล้างระเบิด TNT 500,000 บล็อกเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือตัวโมเดลของเราเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะมีความใหญ่น่าดูนะครับสองเลยคือแมปเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างกันอยู่แล้วนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดเราระเบิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราอาจจะทำการกอเวลานะครับเพื่อให้มันเร็วขึ้นนั่นเองนะครับมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคุณผู้ชมนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอหาพื้นที่ก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอหาพื้นที่ก่อนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราใช้เบดล็อกแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราใช้เบดล็อกแล้วกันนะครับไว้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันเนาะนี่ฮะต่อบล็อกมาเรื่อยๆครับคุณผู้ชมเอาไกลพอสมควรที่ผมคิดว่ามันน่าจะทำให้เราไม่สามารถแหลกได้นะครับโดยการที่เราเนี่ยทำการยืนดูเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะเพียงแค่ยืนดูเท่านั้นนะฮะเอาเท่าไหร่ดีคุณผู้ชมมุมนี้ก็น่าจะโอเคแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเห็นทั้งหัวทั้งแขนนะฮะก็ถือว่ายังเห็นในระยะที่กำลังโอเคเลยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะคุณผู้ชมนะฮะโอเคมางั้นประมาณนี้ใช่ไหมโอเคครับตอนเดียวผมวิ่งเข้าไปจุดก่อนละกันเนาะนี่ครับใช้ไฟแช็กเหมือนเดิมนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนนะจุดเอาไหนดีครับคุณผู้ชมเอาไหนอันนี้แม่ง โอเคมาแล้วโอ้โหไกลมากเลยฮะคุณผู้ชมมาฮะนะเดี๋ยวเรามาโอ้โหโอเคนะฮะโอ้โหถือว่ามีความแหลกภายในตัวเลยทีเดียวนะฮะนี่ขนาดแค่มายืนดูเฉยโอเคผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะกอเวลาตรงนี้แล้วกันเนาะคุณผู้ชมจะได้เห็นไปด้วยนะครับว่าการระเบิดทำลายล้าง 500,000 บล็อกเนี่ยมันเป็นไปมาอย่างไรนั่นเองนะครับแล้วมันจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับThank you.
โอเคครับหลังจากที่เราปล่อยให้มันได้ทำการระเบิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมลองเดินเข้าไปใกล้ๆก่อนละกันเนาะตอนนี้ตรงหัวก็ยังอยู่นะฮะมือก็ยังอยู่นะฮะแต่ด้านล่างนี้น่าจะโดนระเบิดอยู่แล้วแน่นอนนะครับโอ้ชิยังไม่เสร็จอีกเหรอโอ้โหอะไรมันจะนานมากขนาดนั้นนะฮะโอเคเริ่มหายไปทีละนิดทีละนิดแล้วนะครับถือว่าหายไปเยอะแล้วเหมือนกันนี่นะโอ้ข้างล่างเป็นหลุมดำเลยนะฮะด้านบนก็ตกลงมานะฮะโอเคผมเอาเป็นว่าสำหรับในวันนี้นะฮะไททันก็โดนระเบิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมแล้วก็อยากให้ผมเนี่ยระเบิดสิ่งอื่นๆต่อไปนะครับก็สามารถทำการคอมเมนต์สิ่งก่อสร้างนั้นข้างล่างได้เลยนะครับก็วันนี้วิทยุดีแคสขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ